สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอสาธิตการใช้งานโปรแกรม SenTimer นะครับก็หลังจากที่เรา install โปรแกรม SenTimer เสร็จแล้วเนี่ยก็จะปรากฏไอคอนบนเดสก์ท็อปนะครับที่เขียนว่า Kinton SenTimer ให้ดับเบิลคลิกที่ไอคอนนะครับจากนั้นพอรันโปรแกรมขึ้นมาครั้งแรกเนี่ยเขาก็จะขอ product key เราทีนี้วิธีการหา product key ก็คือสามารถกดได้ที่ get a product key นะครับจากนั้นกรอก self username ของน้องลงไปแล้วก็พาสเวิร์ดด้วยครับแล้วก็ตามด้วยอีเมลแอดเดรสครับสำหรับน้องที่ยังไม่มีอีเมลแอดเดรสสามารถขอได้ที่ www.gmail.com นะครับหรือจะเป็น Hotmail ก็ได้นะครับพอเสร็จแล้วให้คลิก Submit ครับเราก็จะได้ Product Key ขึ้นมาจากนั้นคลิก Activate ครับทีนี้เราก็จะได้โปรแกรม Kinton SenTimer พร้อมใช้งานนะครับ